ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกมาคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยรู้ถ้าฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลป์ก้อนหินสลับร่างสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ครับพี่โจกำลังฝึกกระเทาะหินเพื่อจุดไฟไม่ใช่นะครับผมอันนี้คือลงไปในสวนแล้วเก็บหินเห็นกรวดแม่น้ำกรวดแม่น้ำแบบนี้จะเป็นหินมนๆเกลี้ยงๆที่เขาเอาไว้ใช้จัดสวนกันนะครับพอดีเห็นมีอยู่ที่บ้านก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเอามาทำเป็นงานศิลปะแล้วก็มาเล่นเป็นเกมสนุกๆได้ไหมนะนี่เห็นไหมเอามาต่อกันแบบนี้เหมือนกับอะไรเหมือนกับเป็นคนที่มีหัวสีนึงตัวอีกสีนึงแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราหยิบมาหลายๆอันล่ะอันนี้เป็นหัวคนแบบนี้หรือเปล่าหรือน่าจะสนุกกับการที่เราจะมาใส่งานศิลปะแต่งแต้มสีลงไปบนหินแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆแถวบ้านบอกว่าหินเนี่ยพี่โจว่าหาไม่ยากหรอกแต่ว่าหินกรวดแม่น้ำเนี่ยเนียนๆเรียบๆแบบนี้อาจจะหายากนิดนึงถ้าแถวบ้านไม่มีล่ะลองเป็นหินธรรมดาก็ได้ครับหินที่มีขนาดประมาณนึงเนี่ยให้พอวาดระบายสีลงไปได้นะครับลองไปหยิบมาดูแล้วมาดูว่าวันนี้เราจะตกแต่งหินให้ออกมาเป็นงานศิลปะเป็นชิ้นงานของเราแล้วก็มาเล่นสนุกได้ยังไงรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาละครับเก็บก้อนหินมาแล้วนะครับเราก็เอามาออกแบบนี้พี่โตเอามา4ก้อนสีคล้ายๆกัน2อันเนียนๆขาวๆ2อันแล้วก็สีน้ำตาล2อันเดี๋ยวเอาจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแล้วกันเริ่มจากเลือกมุมว่าจะวางยังไงนะครับของพี่โตเดี๋ยวจะเอาเป็นมุมแบบนี้ละกันเริ่มผู้ชายวาดเป็นทรงผมอย่างนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็มาที่หูด้านข้างจะเป็นทรงหน้ายาวๆหน่อยนะครับอันนี้ก็คือทำเป็นโครงภาพแล้วหลังจากนั้นก็มาใส่รายละเอียดของการระบายสีเข้าไปดูว่าลักษณะของหินที่เราเก็บมาเนี่ยมันได้ดีเทลหรือรายละเอียดยังไงอย่างพี่โจอย่างนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับเหมือนกับตรงนี้มีขาอยู่แล้วสองข้างเพราะมันมีรอยแตกของหินก็ใส่เป็นกางเกงแล้วก็มีตรงนี้ตัวปุ๊บพับเป็นแขนเสื้อหรือล้วงกระเป๋าขากางเกงสองข้างคนเอียงหันข้างอย่างนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็มาระบายสีกันกางเกงสีม่วงไปเลยคนนี้คือที่พี่โตมาให้เป็นผู้ชายเนี่ยสีผิวจะเข้มนิดนึงใช่ไหมเขาก็เลยเป็นคนชอบแต่งตัวสีจัดสีที่พี่โตใช้ตรงนี้นะครับมันเป็นสีของปากกาเมจิกใช่ไหมระบายบนหินก็จะติดครับติดอยู่ดีเลยแหละแต่ว่าพอเวลาผ่านไปนะครับพอมันไปกระเทาะโดนกับอะไรแข็งๆขึ้นมามันอาจจะมีการหลุดลอกได้บ้างนะครับผมยังไงก็ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องตกใจมากนะครับถ้าเกิดสมมติสีมันจะหลุดลอกออกจากตัวชิ้นงานตัวดำทำผมทองนะครับลูกครึ่งตาสีฟ้าประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชายคนแรกผ่านไปอ่ะต่อมาคราวนี้ทำผู้หญิงบ้างเนี่ยเอาเป็นแบบหน้าด้านข้างอย่างเงี้ยหน้ากว้างๆหน่อยทรงชุดคล้ายๆกับชุดญี่ปุ่นนะครับหรือชุดยูกะตะนั่นเองมีลักษณะที่เป็นแบบเฉพาะตัวเป็นชุดประจำชาติเขาอย่างนี้
คเสร็จแล้วนะครับนี่ชาวญี่ปุ่นกับคุณฝรั่งอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนกันหรือเป็นคู่รักชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้มาเที่ยวเมืองไทยจริงๆแล้วที่พี่โตทำแบบนี้เนี่ยก็อาจจะสลับตัวสลับหัวกันได้นะเพราะว่าเห็นไหมช่วงหัวกับช่วงตัวเนี่ยเราแยกกันแต่พอสลับปุ๊บสองคนตรงนี้มันอาจจะลำบากใจนิดนึงเห็นไหมยังไงเราทำมาปึ๊บมันอย่างนี้เพราะงั้นเราทำเป็นผู้หญิงผู้ชายพอเพิ่มดีกว่าก็เติมวันนี้หน่อยนะครับผู้ชายวันนี้นะครับทำคุณผู้หญิงเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนี่คือปุ๊บคนนี้ผู้ชายคนหนึ่งคราวนี้ผู้ชายนี่เราเพิ่มมาแล้วก็เล่นสลับกันไปสลับกันมาเปลี่ยนชุดกันไปได้นี่นะอย่างนี้คนนี้เข้าเชียวคนนี้พอผมสีฟ้าแล้วตัดกับชุดนี้แถบสีฟ้าก็ได้คุณคนนี้มาหัวนี้หรือคุณฝรั่งใส่นี้ฮัลโหลนี่ไฮไฮนี่ครับก็ออกแบบกันได้เลยนะครับว่าอยากจะให้ตัวก้อนหินของเราเนี่ยมันดูมีอะไรสนุกไว้เล่นกันนะครับรอดูชิ้นงานของน้องดีกว่าก้อนหินที่อยู่ที่บ้านนะครับลองเอามาเพ้นท์ลองเอามาระบายสีกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวกันครับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์มาแล้วเริ่มคนแรกที่ชะชาสวัสดีครับพี่โตหนูชื่อชะชาค่ะวันนี้หนูทำกล้องวิดีโอค่ะรูปธรรมชาติค่ะเป็นกล้องวิดีโอที่ด้านข้างนะครับของตัวกล้องเนี่ยเป็นเพ้นท์ลวดลายธรรมชาติท้องฟ้าก้อนเมฆทุ่งหญ้าพระอาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับเป็น limited edition จะทำให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญคือของน้องชาชากล้องตัวนี้เนี่ยทำมาจากรายการสอนศิลป์ใช่ไหมแล้วมีตัวเดียวด้วยนี่ให้ทำซ้ำอีกทีนึงก็ไม่เหมือนแบบนี้นะหายากมากขอบคุณมากเลยนะครับคนต่อมาครับสวัสดีค่ะหนูชื่อไพลินอายุ10ขวบหนูทำบ้านในฝันของตัวเองค่ะน่าจะเป็นกระดาษรีไซเคิลเอามาใช้อีกด้านนึงแล้วก็ตกแต่งลวดลายและด้านล่างของบ้านตรงนี้พี่โตเห็นเป็นอะไรเป็นเสาเหรอเสาจากไม้ไอศกรีมเนี่ยมีการใช้วัสดุหลายๆอย่างผสมกลมกลืนกันเข้ามาด้วยนะครับผมเก่งมากไพลินนี่วัสดุเหลือใช้ล้วนๆเลยล่ะต่อมาน้องนับตังครับผมนับตังบอกว่าป้าส่งให้พี่โจนะครับส่งให้พี่โจนะบอกว่าน้องวาดตามหนังนับตังอนุบาล3ชอบรายการมากครับดูทุกเช้าเลยขอบคุณนะครับนับตังไหนดูหน่อย Predator ปะทะเอเลี่ยนนี่พอดูแล้วถ้าทางจะนับตังน่าจะชอบแหละชอบสัตว์ประหลาดใช่ไหมเก็บไว้พอดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราชอบจังเลยอยากจะฝึกวาดจังเลยนี่แล้วก็เอากลับมาวาดได้เป็นจินตนาการของตัวเองเลยนะครับเก่งมากเอาอะไรก็ได้ที่อยู่รอบๆตัวเราหรือว่าสิ่งที่เราชื่นชอบมาทำเป็นงานศิลปะครับผมเอาล่ะวันนี้ครบเรียบร้อยนะครับผมส่งมากันแล้วแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแต่ยังไม่ได้ออกอากาศอดใจรออีกนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งมาส่งมาได้เลยที่อยู่ของเราที่เดิมครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฝปริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับเอาละครับตอนนี้เรียบร้อยทุกอย่างชิ้นงานไปแล้วจดหมายไปเรียบร้อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าแล้วกันนะครับวันนี้พี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับThe fun.